สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ซูซี่จะมาทำเมนูคอตเทจพายนะคะขั้นตอนแรกซูซี่จะมีอันเนียนนะคะก็คือหัวใหญ่วันนี้ใช้สองหัวค่ะแล้วก็จะมีพอเทโต้นะคะหมูผิวเป็นพอเทโต้ทำเป็นคือมันฝรั่งนะคะแล้วก็มีแครอทด้วยนะคะโอเคมาติดตามกันนะคะครั้งแรกก็คือสับหัวใหญ่ให้ละเอียดแล้วก็แล้วก็มันนี่ก็ต้องปอกนะคะปอกเพื่อที่จะมาบดนะคะนะคะตัวนั้นในลักษณะนี้นะคะสับนะคะโอเคนะคะจะมีหอมใหญ่กับเนื้อบดนะหอมใหญ่กับเนื้อบดใส่ลงไปเพื่อผัดให้เข้ากันนะคะให้สุกก่อนนะคะแล้วก็มันก็จะมาต้มนะคะต้มไม่เปื่อยนะคะเพื่อที่จะทำมันบด